นะครับไปที่ป่าบอนจังหวัดพัทลุงนะครับเขาบอกว่าเนี่ยหนุ่มคนนึงไปเปิดบัญชีม้าไว้นะครับแล้วก็ไปนอนสบายใจเฉิบอยู่ที่บ้านสบายใจเฉิบเลยนอนหลับอยู่ตำรวจไปปลุกขึ้นมาจับฮะมีภาพนี้ให้ดูครับเดี๋ยวขึ้นดิเอานี่ขนาดว่าไปปลุกขึ้นมาจับเลยพอปลุกตื่นมาปั๊บเนี่ยจับเนี่ยเขาอ่อนเข้าไปอีกเออเนี่ยถูกตำรวจบุกจับคาบ้านเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่นำหมายจับไปจับกุมตัวนายสุรชัยชื่อเล่นว่าแม็กอายุ28นี่เจ้าของบัญชีม้าไปจับได้ที่บ้านพักตำบลป่าบอนพัทลุงเนี่ยความผิดอะไรความผิดเนี่ยฐานช่อโกงนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่นะครับก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนขณะถูกจับยังนอนสตาเรียกว่านอนสบายใจเฉยเลยอากาศเย็นๆว่าอย่างนั้นเถอะฝนตกเนี่ยนะพอปลุกขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็แจ้งข้อหาให้ทราบนะครับงงว่าถูกจับในคดีอะไรมาจับผมในคดีอะไรผมไม่ได้ทำผิดนี่เขาก็เลยแสดงหมายจับและก็อ่านให้ฟังเขาอ่อนเลยนะเป็นล้มอยู่ที่หน้าประตูเลยตกใจจากการสอบถามเบื้องต้นนายสุรชัยปฏิเสธว่าไม่ได้รับจ้างเปิดบัญชีให้ใครนะครับแต่ว่าสุดท้ายเอาพูดได้แต่เขาก็เอาตัวไปสอบอยู่ที่โรงพักป่าบอนนะครับนายสุรชัยก็หอมลาลูกเมียมีภาพหอมลาลูกเมียไหมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากกันว่าอย่างนั้นนี่จังหวะนี้ดูสิไปเปิดบัญชีม้านะครับก่อนที่ตำรวจจะเอาตัวไปเนี่ยมาหอมลูกมับเขาให้หนึ่งทีนี่นะครับเอาตัวไปสอบอีกครั้งเนี่ยเจ้าตัวยอมรับว่าเคยเปิดบัญชีให้กับน้องสาวน้องสาวเนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพโดยน้องสาวบอกว่าจะเอาไปใช้เล่นเกมว่าอย่างนั้นเห็นว่าเป็นน้องสาวก็เลยยอมให้ไปเปิดบัญชีเอาชื่อเอาเสียงไปต่างๆที่ว่าเนี่ยแล้วก็ไม่ทราบว่าถูกออกหมายจับเรื่องอะไรสืบเนื่องมาจากว่ามีร้านค้าหลอกขายสินค้าทางออนไลน์และก็โอนเงินผ่านบัญชีของนายสุรชัยนะครับหลังจากที่ผู้เสียหายได้ไปสั่งซื้อผ้านวมผ่านทาง Facebook และก็โอนเงินไปเรียบร้อยแต่กลับไม่ได้ของสุดท้ายผู้เสียหายก็ไปแจ้งความไว้และก็ทราบว่าเอาสุรชัยเป็นเจ้าของบัญชีนี้ก็ต้องเอาตัวไปสอบและก็ผิดตามกฎหมายกันต่อไปส่วนที่อำเภอเมืองขอนแก่นค่ะก็มีโจรลักฝาตะแกรงที่มันไปปิดท่อน้ำนะคุณผู้ชมคะเรายังคงจำกันได้ดีกับกรณีคุณลุงที่ตกท่อลงไปที่ลาดพร้าวเสียชีวิตเลยนะคะแต่ก็ยังมีคนไม่วายชอบขโมยฝาปิดท่อปิดอะไรพวกนี้อยู่ดีนะคะมีกล้องวงจรปิดจับภาพคนก่อเหตุเอาไว้ได้เนี่ยเป็นผู้หญิงกับผู้ชายคาดว่าเป็นสองสามีภรรยานะขี่มอเตอร์ไซค์มาตรงนี้ค่ะในหมู่บ้านริมบึงธานีหมู่ที่9ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะขี่มาตรงไอ้เนี่ยไอ้ตรงตะแกรงที่เป็นที่ปิดท่อระบายน้ำอะค่ะแต่จังหวะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มีคนเขาผ่านมาพอดีสองคนนี้ก็เลยแกล้งทำทีไปขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปก่อนหลังจากนั้นวกกลับมาใหม่นี่คือตอนบ่ายสองนะคะวกกลับมาใหม่อีกทีตอนตีสองเนี่ยย้อนกลับมาขโมยฝาท่อระบายน้ำคราวนี้สำเร็จเพราะไม่มีคนผ่านไปผ่านมามันดึกสงัดคนเขานอนหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีออกจากหมู่บ้านไปชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ค่ะเขาบอกว่าคือเหตุการณ์นี้มันทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่าหมู่บ้านยังไม่จดเป็นนิติบุคคลนะคะก็เลยไม่มีรปภ.รักษาความปลอดภัยทางเข้าหมู่บ้านก็ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดไปก่อนนะคะดูแลตัวเองกันไปซึ่งคนร้ายเนี่ยไม่ได้ก่อเหตุครั้งนี้ครั้งแรกนะฝาตะแกรงเหล็กที่อยู่ตรงข้ามก็ถูกคนร้ายขโมยกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเหมือนกันแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยก็มีคนร้ายเข้ามาขโมยไปเนี่ยหลายตัวหลายอย่างหลายตัวหลายฝานี่ก็ไปชี้ให้ดูนะคะอีกจุดหนึ่งที่มีการขโมยไปเหมือนกันเนี่ยลูกเล็กเด็กแดงเดินไปตกลงไปเดี๋ยวก็เป็นอันตรายอีกผู้เฒ่าผู้แก่นี่ตอนนี้ก็ให้มีการแจ้งไปทางเทศบาลให้รับทราบแล้วนะคะหาฝาท่อมาปิดให้หน่อยมันเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุแต่ก็อยากจะให้ตำรวจมาช่วยดูแลด้วยเรื่องความปลอดภัยในหมู่บ้านนะคะจริงๆคนในหมู่บ้านเขาก็ดูแลตัวเองกันอยู่แล้วแต่อยากจะให้เพิ่มให้อีกหน่อยนะคะก็ฝากไปถึงตำรวจด้วย